ก้านบัวบอกนึกพื้นชนทานมารยาทสอบสันดานชาติเชื้อโชนฉลาดเพราะคำขานควรทราบหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินครบบทนี้ได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถสื่อถึงอีกอย่างหนึ่งได้ถ้าเราสังเกตให้ดีๆใช่ไหมครับก้านบัวที่เราสาวขึ้นมาจากในหนองเนี่ยสามารถที่จะคะเนได้ว่าลำธารนั้นมีความตื้นแค่ไหนก้านบัวบอกตื้นชนทานมารยาทนะครับการปฏิบัติตัวสอบสัญญาชาติเชื้อว่ามาจากครอบครัวอบรมมาแบบไหนโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบนี่คือสิ่งที่เราจะเน้นในการเป็นนักพูดโชดหรือฉลาดเพราะคำขานนั่นแสดงว่าการพูดนั่นแหละจะเป็นประตูสู่ความคิดสู่นิสัยใจคอสู่ความเป็นตัวตนของผู้พูดดังนั้นตลอด3วันที่เรามาเรียนกันเนี่ยเราไม่ใช่มาเรียนเพื่อเราพูดเป็นพูดเก่งพูดดีหรืออะไรเท่านั้นแต่ให้เราระวังว่าวาจาของเรานั่นแหละมันจะเป็นภาพลักษณ์ภาพพจน์ของเราติดตัวตลอดไปกาลเทศะไหนควรพูดกาลเทศะไหนไม่ควรพูดกาลเทศะไหนควรพูดสุภาพและกาลเทศะไหนที่น่าจะพูดหยอกพูดล้อได้บ้างเราต้องมีความสำนึกระมัดระวังสิ่งเหล่านี้อย่าสักแต่ว่ามาเรียนเดอะเบสแล้วไม่ตื่นไปแล้วไม่ตื่นเวทีแล้วฉันพูดได้คล่องแล้วแล้วก็พูดสักแต่ว่าจะพูดโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นผลกระทบกลับมาอาจารย์จะฝากไว้นะครับว่าการพูดนั้นก็เปรียบเหมือนบุญแรงสังเกตไหมครับว่าบุญแรงที่เราคว้าออกไปยิ่งแรงเท่าไหร่มันก็จะย้อนกลับมาเร็วแรงเท่านั้นผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าการพูดนั้นคุณพูดสิ่งใดออกไปมันจะมีผลกระทบย้อนกลับมาหาตัวผู้พูดอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วดังนั้นผมจึงแนะนำให้พวกเราว่าคิดดีและพูดดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้กระแสแห่งความดีกระแสแห่งคำพูดกระแสแห่งถ้อยคำนั้นกระจายออกไปแล้ววันหนึ่งกระแสแห่งความดีนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนักเรียนที่รักครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะฝากไว้เป็นอย่างยิ่งคือเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงอย่าคิดทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาแม้ต่อหน้าหรือลับหลังก็ตามเพราะเมื่อเราทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาต่อหน้าหรือลับหลังผู้อื่นก็ตามมันจะเป็นบูมแรงย้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งวันใดก็วันหนึ่งเพราะคำพูดเป็นได้ทั้งสาราเป็นได้ทั้งอาภรณ์เป็นอาวุธไว้ป่าอาหารผู้คนก็ได้เป็นเครื่องประดับอัญมณีที่ทำให้โลกสวยงามก็ได้น้องๆลูกศิษย์ที่รักทุกท่านใช้วิจารณญาณใช้สติใช้ปัญญาในการเปลี่ยนวาจาทุกครั้งแล้วคุณจะเป็น is the bestปรัชญาของผมและอาจารย์ลิสาในการสร้าง the best ขึ้นมาผมเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกและผมก็เชื่อว่าโลกนี้หนีไปพ้นวัฏฏะการเวียนว่ายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันหนึ่ง The Best ก็จะลาจากสังคมนี้ไม่ทันใดก็ทันแต่ก่อนถึงวันนั้นผมก็อยากจะเห็นดอกไม้แห่งความสดชื่นวัตถุรสแห่งวาจาได้ขจรกระจายไปทั่วประเทศสร้างสังคมที่ดีงามผมและอาจารย์วิสาอาจจะหมดเรื่องหมดแรงที่จะสั่งสอนใครอีกที่จะแนะนำใครอีกขอเป็นพื้นปัตตภีที่ต่ำต้อยเพื่อคอยบ่มต้นกล้าสู่ป่าใหญ่ขอเป็นยาที่รุ่นที่โปรดปรานทอดทิ้งกายสู่มหา
นาทีกว่าของเป็ดต้มตำติดอยู่ใต้หนองช่วยประคองบัวน้อยลอยกระจายขอเป็นครูผู้เฒ่าเป็นเงาจางอยู่เบื้องหลังสร้างสัตตะธีรชน